3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านน้อยชลประทานอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาดูการทำหนังควายเค็มกันที่โรงหนังเค็มพ่อประนอมซึ่งหนังเค็มนั้นถือว่าเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารแล้วก็ยังเป็นอาหารสุดแซ่บของชาวอีสานอีกด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในอาหารที่นิยมทำกันก็คือแกงขี้เหล็กใส่หนังเค็มค่ะเราตามแม่ดวงมาเก็บขี้เหล็กค่ะที่จะไปแกงกับหนังควายจี่ของเราเนาะนี่แหละค่ะยอดอ่อนโอ้อ่อนจังค่ะนี่เขาตัดเอาไว้เพื่อกินยอดโดยเฉพาะเลยป่ะแม่อันนี้นี่ใช้แค่ไหนยังไงแม่ใช้ขนาดนี้แหละค่ะเด็ดเอาขนาดนี้นะคะได้หมดเลยเนาะทั้งค่ะเด็ดเอาหมดเลยนี่ค่ะตอนนี่เป็นขี้เหล็กที่เขาทำมาไว้นะคะก็คือเขาตัดเอาไว้เพื่อที่จะให้เขาแตกเอายอดอ่อนมาตลอดเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ตัดเนี่ยมันจะโตมากเนี่ยต้นข้างๆกันเนี่ยใหญ่มากจนมีดอกมีฝักกันหมดแล้วเนาะแต่ดอกมันก็กินได้นี่กินไหมคะแต่วันนี้ของเราจะใช้เป็นยอดนะคะควายเค็มที่พร้อมจะนำมาปรุงอาหารแล้วก็อุปกรณ์ของเราตอนนี้มีเตาแล้วก็มีเครื่องทุบเราต้องยังไงพี่อุ๊ก่อนที่เราจะเอาเขามาทำกับข้าวอะไรเงี้ยก็คือเราต้องเผาก่อนค่ะเผาได้อย่างเดียวต้มได้ไหมคะเผาแล้วค่อยต้มค่ะต้องเผาแล้วค่อยต้มเราเผาเพื่ออะไรคะอันนี้ตัวนี้มันจะเป็นมีขนนะคะก็คือเราต้องเผาให้มันสุกให้มันทั่วก่อนคือให้ขนมันหายด้วยใช่ค่ะแล้วเราค่อยทุบทุบแล้วเราจะทานเลยก็ได้หรือว่าเราจะไปถ้าเราไปทำกับข้าวเราก็คือแช่น้ำให้นิ่มก่อนแล้วทำกับข้าวได้ค่ะก็ทำได้หลายเมนูค่ะทีนี้เราไม่ต้องปิ้งแบบมีตะแกรงเนี่ยคะไม่ค่ะอันนี้คือเผาใส่เข้าไปเลยใช่ไฟแรงๆเลยค่ะไฟแรงๆเลยใส่เลยนะใช่ก็เดี๋ยวกลิ่นเหมือนแบบว่าเวลาเราจุดไฟแช็กแล้วมันโดนขนที่มือเลยค่ะอย่างนี้เขาเรียกจี่ยังคะเนี่ยจี่ไหมที่เรียกหนังไก่จี่ใช่ค่ะเหมือนเขาจะนุ่มๆลงนิดนึงนะคะตอนพอเขาโดนไฟเยอะๆเขาเนี่ยปกติเขามีแบบชอบกินกันช่วงไหนไหมเนี่ยพี่ลูกถ้าเดือนก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวที่ว่าคนนิยมก็คือผิงไฟตื่นเช้ามาผิงไฟแล้วก็ไม่มีอะไรก็จีหนังกินกับข้าวเหนียวแล้วกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำพริกนี่ก็ยังตอนนี้ยังเฮ้ยมันก็ใกล้ละมันก็ไม่ร้อนมากจำได้นู้นมันจะร้อนเหมือนถ่านต้องเผาให้มันแบบว่าไม่เห็นเลยว่ามีรูขุมขนหรือว่าไม่เห็นเลยว่ามีขนอยู่เนี่ยค่ะมันจะเด้งขึ้นนิดนึงจากตอนแรกมันจะแข็งโป๊กเลยอ่ะได้ละตัวนี้ได้ตัวนี้ได้แล้วพอได้มาแบบว่าเตรียมทั่วกันแล้วก็จะทุบใช่ไหมคะเราก็จะทุบอย่าเพิ่งทุบแรงนะคะโอ้สีเขาจะแบบเหลืองแล้วนะคะเนี่ยหนังควายเค็มที่เผาจนไหม้เกรียมแล้วก็สุกทั่วกันแล้วนะคะจะถูกนำมาทุบเพื่อเอาขนควายแล้วก็รำที่ไหม้ติดอยู่ออกให้หมดค่ะจากนั้นนะคะเขาก็จะขูดส่วนผิวด้านนอกออกแล้วก็ทุบให้หนังนั้นนิ่มลงจนได้เป็นหนังควายเค็มจี่สีเหลืองน่าทานแบบนี้ค่ะอันนี้คือกินได้แล้วเหรอคะได้พอขูดแล้วตอนยังไม่ขูดมันไม่ค่อยหอมนะคะแต่ว่าพอขูดแล้วนึกว่ามันหอมแล้วนี่กินยังไงอะคะแข็งขนาดเนี้ยก็กินเลยค่ะกัดเลยข้างนอกเขาจะแข็งนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยเนื้อมันจะมีความแบบว่าหยุ่นหยุ่นดึงดึงหน่อยใสใสเนาะสีข้างนอกเป็นสีออกคือเหลืองเหลืองนะคะแต่ข้างในจะเป็นสีแบบว่าเหมือนเยลลี่เลยแข็งนี่เคี้ยวกับกรุงเทพยังไม่แหลกเลยนะแท่งนี้เนี่ยอยู่ได้3เดือนแล้วข้างนอกมันแข็งมากค่ะเนี่ยอันนี้มันแข็งแต่ว่าพอเราเคี้ยวไปเจอข้างในด้วยมันจะเด้งๆมันไม่นิ่มนะคะแต่ว่ามันเด้งเนาะเหมือนสายยางเอาจริงนะมันเหมือนสายยางอะดึกดึกดึงดึงเพลินๆแต่ว่าพี่น้องบอกว่าอันนี้กินกับข้าวเหนียวแล้วร้อน
ใช่ค่ะแซ่บเลยแซ่บเลยค่ะมันมีรสเค็มอ่อนๆด้วยเนาะเพราะว่าด้วยความที่เราหมักเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเราหมักเกลือหนังควายเค็มแบบนี้นะคะสามารถที่จะรับประทานได้เลยค่ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแข็งนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำไปทำอาหารต่อซึ่งหากเราจะนำไปทำอาหารแล้วอยากให้หนังควายนั้นนิ่มลงเขาก็จะมีการนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหนังควายเค็มกันสักครู่เดียวค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SC ช่อง34ด้วยนะคะ